กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูทรงผมทรงใหม่กันดีกว่านะคะใน So Inside ค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของการเข้ากรมทหารเนี่ยหนุ่มๆเขาต้องมีการตัดผมกันอยู่แล้วนะคะไม่เว้นแม้แต่เซเลบนะคะซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมีทรงผมใหม่ของเชวจินเคียวมาฝากกันค่ะเดือนมีนาคมถือเป็นเดือนแห่งการเข้ากรมทหารรับใช้ชาติของเหล่าซูเปอร์สตาร์แดนกิมจินะคะโดยในวันนี้นอกจากจะมีแจจุงจากวง JYJ เข้ากรมทหารแล้วนักแสดงหนุ่มเชวจินเคียวจากซีรีส์ The Heirs นะคะตามหัวใจนายไฮโซเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เข้ากรมทหารซึ่งก่อนที่จะรับใช้ชาตินะคะเขาก็ได้โชว์ทรงผมใหม่ที่สั้นและดูดีให้แฟนๆได้ดูกันผ่านทาง Instagram ด้วยค่ะเชวจินเฮยอกนะแคปชั่นรูปนี้ค่ะว่าเพิ่งจะตัดผมใหม่ก่อนที่จะเข้ากรมทหารซึ่งผมสัญญาว่าจะกลับมาด้วยสุขภาพที่ดีและจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นต้องขอโทษด้วยสำหรับสิวเม็ดใหญ่ที่อยู่กลางหน้าผากของผมและถึงแม้ว่าหน้าผากจะมีสิวแต่แฟนๆก็ยังลงความเห็นว่านักแสดงหนุ่มวัย29ปีคนนี้ยังดูดีเหมือนเดิมค่ะซึ่งนอกจากจะมีรูปถ่ายโชว์ผมทรงใหม่บน IG แล้วนะคะเชวจินเฮยอกเนี่ยค่ะยังได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงแฟนๆด้วยค่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกคนผมจะทำหน้าที่รับใช้ชาติประมาณ1ปีกับอีก9เดือนเท่านั้นซึ่งเวลานี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็วการเข้ากรมทหารของผมเป็นเรื่องปกติและผมไม่อยากให้ใครมากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมสัญญาว่าจะกลับมาด้วยสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะเชวจินเคียวนะคะเป็นอีกหนึ่งคนดังที่เข้ากรมทหารแบบเงียบๆค่ะโดยไม่มีการจัดงานอำลาหน้ากรมทหารเลยซึ่งเป็นความตั้งใจของเขาเองโดยเชวจินเคียวนะคะจะปลดประจำการในเดือนธันวาคมปี2016ค่ะจุลจิรานาอาบุจิกาซัลมุตริมบอริชิโจแหมเสียดายทีมงานไม่มีภาพมาฝากให้ดูยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูใน IG ของเขานะคะ